สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งน่ารักไหมคะน่ารักวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องหนึ่งเรียนไปแล้ว1ชั่วโมงในรายวิชาอะไรนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรอ่ะวิชาอะไรคะEnglish ไหนวันนี้ใครพูดภาษาอังกฤษแล้วโอ้พูดว่าอ๋อพูดกับคุณครูจรุลักษ์ใช่ไหมคะเรียนแล้วก็ต้องพูดนรพลยังไม่พูดเหรอคะนรพลบอกพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้เอามือลงค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กๆนั้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่อย่าลืมภาษาไทยนะครูไม่ได้มารณรงค์ว่าให้เด็กๆนั้นทำไมคะทิ้งภาษาไทยแล้วก็พูดแต่ภาษาอังกฤษนะคะที่ให้พูดภาษาอังกฤษตอนนี้อะไรนะกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าให้คุณครูแต่ละโรงเรียนนั้นฝึกให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษในทุกๆวันจันทร์ตอนเช้านะคะวันจันทร์ตอนเช้าน้อยไปไหมเนี่ยเออน้อยไปต้องพูดเป็นไงคะต้องพูดทุกวันพูดว่าหาวเหรอนะคะต้องพูดทุกวันตื่นเช้านักเรียนก็อาจพูดภาษาไทยสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็พูดภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปว่าอะไรคะGood morning, mother, my mother, dear my mother อะไรไม่รู้ล่ะใช่ไหมคะพูดลองพูดเพื่อให้ลิ้นของเราเป็นไงให้ชินกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกพูดแต่อย่าลืมภาษาไทยด้วยนะเราเรียนเพื่ออะไรเรารู้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเดินเข้าสู่สังคมของอาเซียนอาเซียนคืออะไรเด็กๆก็เรียนรู้กันมาบ้างแล้วใครไม่รู้ก็ต้องไปติดตามหาความรู้นะคะหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจรุลลักษณ์ท่านก็นำมาสอนในวิชาสังคมใช่ไหมคะนักเรียนคะข่าวสารบ้านเมืองมีความจำเป็นมากจำเป็นต่อชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะปรับตัวให้เข้ากับอะไรคะให้เข้ากับสถานการณ์ยิ่งตอนนี้เป็นยังไงอีกแล้วโอ้ได้ยินข่าวคำว่ามหันตภัยอุทกภัยเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นไงอีกแล้วรู้สึกไม่สบายใจอีกแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงทั่วพื้นภูมิภาคก็ฝนตกหัวหินตอนนี้มืดครึ้มเลยนะคะเหมือนกับก้อนเมฆทำไมลอยต่ำลงมาจนมาถึงจับได้มั้งที่จริงเราเห็นแล้วมันไม่เป็นกลุ่มก้อนใช่ไหมคะแต่นั่นแหละคือก้อนเมฆนะคะดังนั้นเด็กๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์เช้ามาถ้าฝนที่บ้านไม่ตกเป็นยังไงดูสถานการณ์ฟังข่าวพยากรณ์อากาศแล้วบอกว่าฝนฟ้าจะคะนองในวันนี้เด็กๆต้องเตรียมอะไรทันทีคะเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนหรือร่มนะคะคุณครูเองขนาดไม่ได้โดนฝนปรากฏว่าเป็นไงละทั้งไอและรู้สึกเจ็บคอจะเป็นหวัดอีกแล้วเห็นไหมคะขนาดคุณครูเป็นผู้ใหญ่คุณครูยังมีความภูมิท่านทานน้อยนะคะแล้วเด็กๆยังเป็นเด็กก็ยังเป็นไงคะน่าจะน้อยกว่าดังนั้นพยายามนะและถ้าอากาศหนาวต้องห่มผ้าหรือใส่เสื้อผ้าหนาๆเข้าไว้นะคะฝากเด็กๆไว้เป็นห่วงตอนนี้เป็นไงเสียงอะไรฟ้าร้องฟ้าลั่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ว่าจะฟ้าร้องฟ้าแลบไม่ไปดีกว่าไปนิทานดีกว่านะคะอย่าลืมฝากไว้กับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามตอนนี้มีนิทานมาฝากอีกแล้วค่ะนิทานวันนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเจี๊ยบน้อยเลิกเกเรฮะดูแล้วด้วยเหรอมีด้วยเหรอเจี๊ยบน้อยเลิกเกเรเจี๊ยบนี้หน้าตาคล้ายใครในห้องนี้อ้าวโหทุกคนชี้มาตรงใครเจษดาคงศรีเจษดาคงศรีก็ยิ้มเหมือนกับเจี๊ยบจริงๆเลยเจี๊ยบคือใครคะคือลิงเจษดาบอกว่าชี้ฉันนะขอให้กลับเข้าตัวเองเพราะชี้ฉันมาเท่าไหร่1นิ้วคือนิ้วชี้ไอ้ที่เหลือที่กำมาไว้4เข้าตัวเองเอาลองชี้ดูสิชี้เพื่อนไปข้างหน้าและที่กำอยู่ข้างหลังเป็นเท่าไหร่กำไว้เท่าไหร่สามสี่ใช่ไหมชี้เพื่อนไปอันเดียวไม่เป็นไรเจษดาตัวเขาเป็นลิงทั้งสามทั้งสี่เนาะเอาละพูดเล่นอันนี้หยอกเล่นนะคะเจี๊ยบน้อยเลิกเกเรฟังให้ดีมีคำที่จะต้องเขียนไทย10คำคำอะไรบ้างลองไปดูแล้วเจี๊ยบเลิกเกเรเข้าเกเรเรื่องอะไรเขาบอกว่า
ณป่ากว้างใหญ่เห็นไหมขึ้นต้นว่าณป่ากว้างใหญ่อีกแล้วเรียนขาคุณครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังไม่ใช่เพื่อให้นักเรียนนั้นเป็นไงมีความเพลิดเพลินอย่างเดียวนะตอนนี้นักเรียนต้องดูนิทานด้วยว่าเขาขึ้นต้นอย่างไรเขาเขียนอย่างไรเพื่อถ้าเราต้องไปเขียนไม่ใช่เขียนนิทานเขียนเรื่องเขียนบรรยายภาพเราจะใช้คำว่าอย่างไรนะคะอ้าวเอาใหม่ณป่ากว้างใหญ่เขียวกระจีอันแสนร่มรื่นเห็นไหมมีขยายความเยอะแยะเลยเจ้าลิงน้อยแสนสนกำลังสนุกอยู่กับการป่ายปีนต้นไม้ใหญ่ปีนป่ายต้นไม้ใหญ่จะเรียกจะเรียกจิ๊กจิ๊กเมื่อวานนี้กะก้ากะก้าวันนี้จิ๊ก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 นะคะแล้วก็บอกว่ามันไต่ไปมาจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งหากต้นไหนมีลูกไม้มันก็เก็บกินยางอร่อยอร่อยนะคะหอม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 ด้วยเฉพาะกล้วยเนี่ยของชอบของดันเลยหอม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 กินใหญ่เลยความจริงแล้ววันนี้เจ้าลิงน้อยเจี๊ยกเจี๊ยกตรงเนี้ยจะต้องไปไหนคะไปโรงเรียนและขณะนี้มันควรนั่งเรียนหนังสืออยู่กับเพื่อนๆมีไหมเจี๊ยกน้อยครูมิ้งตัวไหนไม่อยู่ในห้องเรียนบ้างไม่มีอยู่ครบทุกตัวนะขณะนี้มันต้องนั่งเรียนอยู่กับเพื่อนๆในห้องเรียนแต่เจ้าลิงน้อยกลับไม่เอาใจใส่ในการเรียนเลยชอบแอบหนีออกมาเล่นคนเดียวในป่าใหญ่เช่นนี้เป็นประจำก็เงาจ้อมแบบเนี้ยเจี๊ยกเจี๊ยกจ้อมแบบเนี้ยชอบจะโหนกอ่ะชอบจะโหนกอ่ะเจี๊ยก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 ไม่ไปโรงเรียนเบื่อเบื่อหน้าครูมิ้งอ่ะไม่ไปนะคะก็ไม่ไปโรงเรียนคุณครูก็รู้สึกเป็นห่วงเจี๊ยกบวกกล้วยเท่ากับอะไรคุณครูรู้สึกเป็นห่วงมากเพราะเจ้าลิงน้อยไม่ค่อยไปเรียนอ่านเขียนก็ไม่ทันเพื่อนเรียนก็ไม่เรียนอ่านก็ไม่อ่านเขียนก็ไม่เขียนหลายครั้งที่คุณครูต้องเรียกพ่อกับแม่ของเจ้าลิงน้อยมาปรึกษาหารือเพื่อช่วยแก้ไขให้เจ้าลิงน้อยกลับเข้ามาเรียนเป็นปกติเหมือนเพื่อนนะคะยังไงก็ไม่ยอมมาแม้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าลิงน้อยก็ยังคงไม่สนใจการเรียนอยู่ดีวันๆมันก็เที่ยวเตร่ไปตามดงพงไพรเที่ยวเตร่ไปตามดงพงไพรก็มันสนุกงี่งาห้อยโหนต้นไม้มันสนุกจะตายเรื่องอะไรจะไปพบครูมิ้งดูจีหน้าครูมิ้งดูหน้าครูมิ้งเดี๋ยวดูจะตายไม่ไปว่าแล้วพ่อกับแม่ของเจ้าลิงน้อยอ่อนอกอ่อนใจเหลือเกินที่ลูกแอบหนีไปเที่ยวในป่าใหญ่ล้วนแต่เต็มไปด้วยอันตรายที่เจ้าลิงน้อยไม่เคยรู้เพราะไม่เคยพบเจอและที่สำคัญเจ้าลิงน้อยไม่เคยสนใจเรียนไม่สนใจฟังสิ่งที่ครูสอนในป่าอันตรายในป่าใหญ่ล้วนแต่เต็มไปด้วยอันตรายที่ว่ามีอะไรบ้างติดตามชมในวันพรุ่งนี้สำหรับชั่วโมงนี้ลิงน้อยยังอยู่ในป่าแต่เจี๊ยกๆของคุณครูมาเรียนหรือยังคะมาแล้วอ้าวตอนนี้ปรบมือให้กับเจ้าเจี๊ยกเลิกเกเรตอนนี้เลิกเกเรหรือยังยังตกลงน้องเรียนว่าเขาจะเลิกไหมเลิกไม่เลิกน่าจะเลิกนะคะเลิกเพราะเหตุใดไม่ทราบตอนนี้ไปพบกับน้องการในฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยนี่น้องการบอกว่าตอนนี้น้องการหายดีแล้วนะคะยิ้มหวานได้แล้วด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆและคุณครูทุกคนสำหรับกำลังใจให้น้องการโดยเฉพาะคุณครูกนกการหรือเปล่าบอกเป็นห่วงน้องการมากให้หายาอะไรนะยาเขียวบอกว่ายาเขียวแทนมารักษาได้นะคะก็น้องการคงจะหายเพราะยาเขียวนั่นแหละค่ะคุณครูขอบคุณมากอ้าวคำที่หนึ่งเลยคำว่าปีนป่ายอีกครั้งปีนป่ายปีนป่ายนะคะต่อไปคำนี้สิชาตอนนี้ยังไม่ได้ดูจอโทรทัศน์เดี๋ยวก็เขียนไม่ได้อีกนะคะอ่านว่าอะไรนะคะกระชับนิดนึงอร่อยอร่อยมีอร่อยอร่อยอ่านใหม่อร่อย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 เล่าให้ฟังนิดหนึ่งคำนี้เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วมีท่านศึกษานิเทศมา
โรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อมาดูว่านักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลอ่านออกเขียนได้หรือเปล่าปรากฏว่าท่านก็หยิบคำนี้ขึ้นมาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วังไกลกังวลอ่านเมื่อประมาณ4ปี5ปีที่แล้วนะปรากฏว่าเขาอ่านไม่ได้ท่านศึกษานิเทศท่านก็เชิญครูมิ้งไปแล้วบอกว่าคำนี้สอนให้นักเรียนอ่านหรือเปล่าทำไมนักเรียนอ่านไม่ออกครูมิ้งก็บอกสอนค่ะสอนแล้วทำไมถึงอ่านไม่ออกตกลงสอนแล้วอ่านออกไหมอ่านออกไหมคะแต่พอไปตรงนั้นทำไมอ่านไม่ออกที่จริงคำนี้อ่านหลายครั้งหรือยังหลายครั้งแล้วแล้วต้องเขียนให้ได้ด้วยนักเรียนปลายทางด้วยแสดงว่าคำนี้ต้องเป็นคำที่เขาทดสอบบ่อยๆใช่ไหมคะอย่าลืมอร่อยอร่อยคือรสชาติของอะไรคะของอาหารอาหารที่มีรสชาติที่ถูกปากเราเรียกว่าอร่อยแล้วก็อร่อยอ๋อขอเสียงอีกครั้งหนึ่งดูคำด้วย1 2 3อีกครั้งค่ะอริดอร่อยจำไว้นะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าคณะอ่านว่าคณะมีหลายคนอ่านคำนี้ว่าคณะคุณครูจำได้ครูก็พูดหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ยังมีอีกคันขอไข่ต้องออกเสียงคณะเมื่อสักครู่ในนิทานบอกว่าขณะนี้เพื่อนๆทำไมนะบอกว่าความจริงแล้ววันนี้เจ้าลิงน้อยจะต้องไปโรงเรียนและคณะนี้เห็นไหมไม่ได้บอกคณะนี้ถ้าคณะนี้ก็คือมากันหลายคนรวมกันเป็นคณะนักเรียนโรงเรียนวัดสวนส้มคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโลคณะนักเรียนโรงเรียนอะไรก็ว่าไปคณะคุณครูอันนั้นเรียกว่าคณะป่าป่าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ถ้ามีขอแบบนี้ต้องออกเสียงว่าขณะนี้ขณะนั้นมันเป็นไงขณะนั้นมันเป็นไงมันอยู่ไกลไหมยังอยู่ไกลขณะนี้ก็คือเวลานี้เข้าใจไหมคะใช้คำให้ถูกด้วยออกเสียงให้ถูกนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรอีกครั้งหนึ่งขณะอีกครั้งค่ะขณะถ้าขณะใช้ตัวอะไรคอควายนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าปรึกษาหารือพ่อคุณแม่ก็ไปปรึกษาหารือกับคุณครูว่าทำอย่างไรดีจะให้เจ้าลิงเจี๊ยกเนี้ยไปโรงเรียนนะคะปรึกษาหารือเพื่ออะไรแก้ไขไม่ใช่แก้ไขนะอันนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่ายังปกอยู่ดีครูมิ้งก็พูดนะครูก็สอนหลายครั้งว่าถ้าคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าปกกะติออกเสียงว่าปักกะติแต่ถ้าจะออกเป็นสระโอต้องมีรอเรือแล้วก็ต้องออกว่าปรกกะติตกลงคำนี้ออกเสียงว่าอีกครั้งค่ะปักกะตินะคะเจ้าลิงน้อยชอบเป็นยังไงเที่ยวเตร่ไปที่ไหนพงไพรในป่าดงพงไพรพงไพรก็หมายถึงป่านั่นเองนะคะพงไพรเขียนได้ไหมแล้วเขาเป็นยังไงในนั้นได้พบกับอะไรมากมายเหลือเกินนะคะเหลือเกินคำว่าเหลือผสมด้วยสระอะไรคะสระเอือนะเขียนให้ถูกมีหลายคนเขียนสระเอือไม่ถูกแปลกจังนะคะสระเอือต้องมีตัวอะไรสระเอหรือเรียกว่าไม้หน้าแล้วก็มีพินทุอิพินทุอิก็มีฟันหนูข้างบนแล้วก็มีตัวอเป็นส่วนประกอบของสระเอือนะถ้าถามว่าสระเอือมีส่วนประกอบกี่ส่วน1 2 3แล้วก็4นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วก็ต้องเขียนให้ได้และสุดท้ายในป่าอันกว้างใหญ่มีแต่อันตรายออกเสียงว่าอันตรายเจ้าลิงน้อยของเราจะพบกับอันตรายอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามต่อไปตอนนี้หยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ๋ยขึ้นมาค่ะอ
พร้อมยังคะสมุดพร้อมแล้วพร้อมแล้วนั่งเขียนตัวตรงวันนี้คิดว่าคงไม่มีใครเขียนได้0คะแนนไม่มีใครเขียนได้1ไม่มีใครเขียนได้2และไม่มีใครเขียนได้3นอกจาก4กับ5คิดว่าทำได้ไหมน้องอ้วนได้ครับอ้วนบอกสบายครับคุณครูถ้าสบายปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วคำที่1เลยค่ะคำที่1คำว่าเหลือเกินเหลือเกินค่ะเห็นไหมเวลาครูมิ้งออกเสียงครูมิ้งจะออกเสียงเหลือเกินครูมิ้งไม่ได้บอกว่าเหลือเกินเห็นไหมเข้าใจเวลาอ่านพร้อมกันกลัวเกรงว่าจะไม่พร้อมเพื่อนแต่ถ้าทุกคนออกเสียงเป็นไงกระชับก็พร้อมอยู่แล้วนะคะเหลือเกินคำที่สองค่ะคำว่าอันตรายอันตรายค่ะอันตรายคำที่1เหลือเกินคำที่2อันตรายและคำที่3คำว่าปรึกษาหารือปรึกษาหารือค่ะปรึกษาหารือคำที่5คำว่าเที่ยวตรีเที่ยวตรีอ้าขอ4 4 4เห็นมั้ยละเมอเที่ยวคำที่4เที่ยวตรีค่ะตอนนี้ใจกำลังคิดถึงน้องกิ่งถ้าน้องกิ่งยังไม่สบายน้องกิ่งคัดจมูกทั้งตลอดเลยตอนนี้ให้คุณย่าพาไปหาหมอก็เลยคิดว่าฝนตกลูกจะกลับอย่างไรเนี่ยเห็นไหมใจของแม่ใจของครูก็คิดไปทั่วเลยอ่ะมากลับมาต่อข้อที่เท่าไหร่คำที่เท่าไหร่คำที่ห้าคำที่ห้าคำว่าอร่อยอร่อยค่ะอร่อย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 สงสัยเดี๋ยวป้านงนุชคงขับรถไปรับแน่ๆเลยเรียบร้อย5คำเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนค่ะยากไหมคะวันนี้คำยากไหมไม่ยากเลยคำเหล่านี้เด็กๆเรียนมาตั้งแต่ป.2แล้วนะคะวันนี้เป็นการทบทวนนะคะตอนนี้ทบทวนคำต่างๆที่เราเคยใช้เคยเรียนและก็เขียนกันบ่อยๆพร้อมแล้วคำที่1คำว่าคำว่าเงียบเลือกเกินคำว่าเหลือเกินคำที่สองคำว่าอันตรายคำที่สามปรึกษาหาหรือคำที่สี่เที่ยวตรีและคำที่ห้าอร่อยอร่อยค่ะวันนี้บอกแล้วว่า0ไม่มี1ก็ไม่2ก็ไม่3ก็ไม่มีแต่4กับ5ใครได้3วันนี้ให้กินอะไรให้กินข้าวเปล่าอ้าวให้คะแนนเพื่อนแล้วก็เขียนชื่อผู้ตรวจค่ะเรียบร้อยขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือโอ้โหไม่ทั้งห้องเอามือลงใครได้4คะแนนยกมือโอ้โหฮะเหรอเกือบหมดทั้งห้องเลยใครได้3คะแนนอันน่ามีเจสองเจดเลยค่ะเจดสดาคำนุชเจสดาคงศรีกับทรงเกียรติทรงเกียรติเป็นไรคะทรงเกียรติบอกต้องเป็นเด็กหล่อไงครับคุณครูอ้าวไม่เป็นไรสองคะแนนมี